เพื่อนคิดว่าเปลวไฟของเทียนที่กำลังลุกไหม้นี้ตรงไหนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดระหว่างรอบนอกภายในหรือศูนย์กลางคิดกันเพลินๆดูผมเต้นสักรอบดีไหมวิธีวิธีวิธีบอทวิธีบอยวิธีเกิลหมดเวลาด้วยท่าเท่ๆคราวนี้มาดูเฉลยกันเปลวไฟที่เราเห็นบนเทียนนั้นที่ศูนย์กลางมีอุณหภูมิ 400-900 องศาเซลเซียสบริเวณนี้จะมืดทึบที่สุดสูงขึ้นมาอีกหน่อยคือภายในเปลวไฟมีอุณหภูมิสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียสและเป็นจุดที่สว่างที่สุดส่วนรอบนอกนั้นเดาซิว่าจะร้อนกว่าหรือเย็นกว่าคำตอบก็คือร้อนกว่าและร้อนที่สุดถึง 1,400 องศาเซลเซียสเลยก็เปลวไฟรอบนอกมีการสัมผัสกับอากาศมากที่สุดเลยมีอุณหภูมิสูงที่สุดหรือร้อนที่สุดนั่นเองเห็นไหมครับว่าเพียงแค่เปลวไฟจากเทียนเล็กๆ เล่มหนึ่งมีความร้อนสูงที่สุดถึง 1,400 องศาเซลเซียสสามารถลุกลามและไปเผาไหม้ไม้ให้กลายเป็นถ่านได้สบายๆวิธีบอยและวิธีเกิลคนฉลาดไม่ประมาทเรื่องไฟอยู่แล้วจริงไหมครับ